w o r ร์ Me ี p อ o พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket ็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานนะคะวันนี้ชวนมาฟัง5สิ่งที่คนรวยไม่ปลื้มกันสักหน่อยนะคะเชื่อว่าใครหลายคนเคยได้ยินประโยคนี้นะคะคือถ้าเราทําตัวรวยอาจจะจนแต่ถ้าเราทําตัวจนอาจจะรวยนะคะซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบนันแล้วก็อดีตก็เป็นเช่นนั้นด้วยนะคะทําไมเฟินถึงพูดแบบนี้คือเฟินมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะที่เขา ไปศึกษาจากนติตยสาร Readers Digest นะคะที่รวบรวมเอาไว้ว่าถ้าคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยอยากจะลองเรียนแบบบรรดามหาเศรษฐีดูบ้างนะคะเขาเนี่ยพฤติกรรมในการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตของเขาคืออะไรมีอะไรที่เขาไม่ปลื้มบ้างอ่าเราจะได้รู้กันนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่คนรวยไม่ปลืม้มคือสินค้าแบรนด์เนมค่ะ Amazing ใช่ไหมคะเราคิดว่าสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยเจาะตลาดกลุ่มคนรวยแต่ในความเป็นจริงนั้นพบว่าคนรวยหลายคนไม่ใช้ของแบรนด์เนมนะคะอย่างเช่นอิกวาแคมป์าร์ตนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอิกเกียเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใส่เสื้อผ้าที่ซื้อจากตลาดนัดเท่านั้นส่วนบิลเกตส์เองนะคะเจ้าของ Microsoft มหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเขาเนี่ยมีศักยภาพในการซื้อนาฬิการเรือนหนึง่งหลายล้านหลาย10ล้านได้สบาย เลยนะคะแต่สิ่งที่เขาใช้ค่ะคือนาฬิกาคาสิโอนะคะ ที่ราคาเพียงแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองไม่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าเราไปดูมาหาเศรษฐีคนอื่นๆนะคะก็พบว่าใช้สินค้าแบรนด์เนมค่อนข้างน้อยนะคะอย่างเช่นมาร์คซัคเคอร์เบิร์กค่ะเราเห็นเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็จะเห็นเลยนะคะว่าจะใส่แบบเดิมทุกวันเขาบอกไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการคิดนะคะว่าต้องใส่อะไรมันยุมย่มเกินไปนะคะเอาเวลาแล้วก็เอาสมองไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าเราก็เลยเห็นเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเป็นเสื้ ภาพแบบเดิมตลอดเวลาเสื้อยืดกางเกงยีนส่วนเครื่องประดับหรือว่าแม้แต่นาฬิกามักสุขเบิร์ไม่มีใส่เลยด้วยซ้ํานะคะซึ่งก็สะท้อนว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้เขาไม่ปลื้มของแบรนด์เนมละค่ะมนุษย์เงินเดือนแบบเราเนี่ยก็จะได้รู้ไวแล้วก็เอะสักหน่อยนะคะว่าอ๋อเขาถึงเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เท่าไหรนะ่นักส่วนที่สองค่ะที่คนรวยเหล่านี้ไม่ปลืม้มก็คือการมีบัตร เครดิตหลายใบนะคะเรื่องนี้ค่ะทำคอลลี่ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือขายดีที่ชื่อว่า Rich Habits นะคะ The Daily Habits of Successful People เนี่ยเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่ามีคนรวยแค่8%เท่านั้นแหละที่มีบัตรเครดิตมากกว่า1ใบแต่คนทั่วไปเนี่ยนะคะมีบัตรเครดิตมากกว่า1ใบถึง77%ซึ่งการถือบัตรเครดิตหลายใบแบบนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงให้คนธรรมดาใช้จ่ายเงินเกิน ัวซื้อขอไม่จําเป็นและมีโอกาสที่จะเป็นหนี้มากกว่าคนที่มีบัตรเครดิตแค่ใบเดียวหรือก็บางคนไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่2ที่คนรวยไม่ปริม่มส่วนที่3คือสะสมของมากกว่าประสบการณ์ค่ะมีผลวิจัยบอกไว้นะคะว่าเมื่อมีเงินและสิ่งของคนเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากมาก แต่ถ้ามีประสบการณ์ที่มีความหมายจะทำให้ชีวิตถูกเติมเต็มได้อย่างแท้จริงมากกว่าแยกกันนะคะว่าความสุขกับการถูกเติมเต็มในชีวิตซึ่งแน่นอนว่าอย่างหลังเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็อยู่กับเราได้นานกว่าค่ะเรื่องนี้นะคะสอดคล้องกับทางด้านของเจมี่ทาร์ดีซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือที่ชื่อว่า ดี e e เวนชัว l ์เมลันแนนนะคะบอกว่ามหาเศรษฐีเนี่ยมักจะเลือกหาประสบการณ์แบบครั้งหนึ่งในชีวิตมากกว่าจะไปซื้อแกดเจ็ตใหม่ๆมาใช้และมหาเศรษฐีเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็ยังรู้จักเลือกใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าแทนที่จะเปลี่ยนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆหรือว่าอัพ เดตเทรนอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะเขามองว่าการที่จะเสียเงินไปกับสิ่งที่เป็นสิ่งของที่จริงๆแล้วยังใช้ได้อยู่แค่เปลี่ยนรุ่นเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าเท่ากับเอาเงินเหล่านั้นไปซื้อประสบการณ์นั่นเองนะคะ ส่วนสิ่งที่คนรวยไม่ปลื้มอย่างที่4คือการพนันค่ะแน่นอนนะคะว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้เขาไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยงโชคเพื่อจารอลุ้นทั้งลอตเตอรี่หรือแม้แต่หวยที่พวกเราเองยังลุ้นกันอยู่เกือบทุกงวดเนี่ยนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เขาบอกว่าไม่ปลื้มเลยค่ะอย่างวอลเลนบัฟเฟต์เนี่ยนักลงทุนไอดอลของใครหลายคนนะคะคือคนที่แสดงจุดยืนชัดมากโดยเขาเนี่ยนะคะเคยเอาสล็อตแมชชีนมาไว้ที่บ้านเพื่อสอนให้ลูกๆรู้นะคะว่าเวลาลูกๆได้เงินจ แต่ถ้าหลงไปเล่นกับเจ้าเครื่องนี้เข้าเพล๋อเงินที่ได้ก็จะหายเกลี้ยงภายในวันเดียวโห oh, ต้องบอกว่าทุ่มเทงจริงในการสอนลูกคือสอนจากการลงมือทําให้เห็นเลยนะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่คนรวยไม่ปลื้มคือการ,กรเกษียณอายุหรือว่า Retirement นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะอยากจะ,กะเกษียณเร็วโดยเฉพาะใครที่ทํางานประจําก็จะบอกว่าอยากจะเอ r l y r e t i r ทนะคะ50ไม่อยากทํางานแล้วนะคะนเองไปบรรยายหลายที่เนี่ยหล ที่จะพูดตรงกันนะคะว่า60ช้าไปที่จะ,กะเกษียณนะคะเขาอยากจะใช้เวลาไปทําอย่างอื่นมากกว่าไปใช้ชีวิตไปมีความสุขไปเที่ยวรอบโลกนะคะแต่เชื่อหรือเปล่าว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้เขาคิดตรงกันข้ามเลยค่ะสิ่งที่พวกเขานะคะทําก็คือเขาเนี่ยไม่เคยหยุดใช้สมองเลยแม้ว่าจะผ่านเวลามันเนิ่นนานเท่าไหร่นะคะวอร์เรนบัฟเฟอายุ90ปีแล้วนะคะยังทํางานอยู่เสมอนะคะยังอ่านหนังสือ หนักวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทอย่างละเอียดนะคะเช่นเดียวกับมหาเศรษฐีที่อายุเยอะๆหลายคนนะคะบ้านเราก็มีหลายคนนะคะที่ถือว่าจริงๆเขาก็นอนเฉยๆใช้เงินนก็สบายแล้วแต่ว่าเขากลับไม่ทําแบบนั้นยังคงทํางานหนักเหมือนคนรุ่นๆเลยนะคะหนในคนที่เฟินเคยคุยด้วยก็คือคุณธนินเจรกวัณนนท์นะคะเฟินเคยมีโอกาสสอบถามเขาแล้วก็คําถามหนึ่งที่เฟินถามแล้วเฟินจำได้เลยเฟินถามว่าคุณธนินคะถ้าไม่ทํางานเนี่ย คุณธนินอยากจะทำอะไรเขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรซึ่งก็ชัดเจนนะคะว่าเขาชอบทำงานนะคะไม่ได้อยากจะอยู่เฉยๆเพื่อที่จะใช้ชีวิตในวัยที่เขาเนี่ยกเกษียณแล้วอย่างที่มหาเศรษฐีหลายคนก็เป็นก็คือไม่ได้อยากจะหยุดทำงานไม่ได้อยากจะ,กะเกษียณแต่อย่างใด สอดคล้องกับผลสำรวจของ Barclay w e l l นะคะในปี2010เลยค่ะเขาบอกว่า54%ของมหาเศรษฐีเนี่ยต้องการจะทำงานหลังเกษียณและ60%ของคนที่มีสินทรัพย์ราว15ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยบอกว่าจะทำงานไปเรื่อยๆโดยไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าอายุจะเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราเองจะเป็นมหาเศรษฐีหรือไม่เราเองจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่บรรดามหาเศรษฐีไม่ปลื้มเหล่านี้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องวาง างแผนการเงินนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดเองเนี่ยฝนว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเลี้ยงปากท้องของตัวเองให้อิ่มนะคะในวัยที่ทํางานอยู่ด้วยแล้วก็หลังกเกษียณแล้วด้วยนะคะแต่ย้ากันอีกครั้งละกันอะ่ะหสิ่งที่คนรวยไม่ปลืม้ม1คือสินค้าแบรนด์เนม2คือการมีบัตรเครดิตหลายใบ3คือการสะสมของมากกว่าประสบการณ์ไม่ปลื้มนะคะเพราะว่าเขาชอบสะสมประสบการณ์มากกว่า4คือไม่ปลื้มอย่างมากการพันนันและสุดท้ายคือไม่ปลื้มอย่างยิ่งกับการ,กรเกษียณอายุค,ค่ะนำมาฝากกันในพอเก็ตไอเดีย ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทาเงินและให้เงินทํางานวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังกันเช่นเคยนะคะอย่าลืมมีความสุขกับการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ